วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นค็อกเทลใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่และโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นมูสสตรอเบอรี่ลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่และสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นสตรอเบอรี่ลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและนม UHT นำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงและวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นมูสมะม่วงลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกกาแฟชนิดผงและนมข้นจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลคนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นกาแฟคาราเมลลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นตกแต่งวุ้นมูสสตรอเบอรี่ที่เตรียมไว้ด้วยมาร์ชเมลโล่ตกแต่งวุ้นสตรอเบอรี่ด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและสตรอเบอรี่ตกแต่งวุ้นมูสมะม่วงด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงและมะม่วงสุกบดละเอียดตกแต่งวุ้นกาแฟคาราเมลด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูอัลมอนด์อบสุกสัตยาเวเฟอร์แท่งสอดไส้ช็อกโกแลตแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นค็อกเทลเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก